อย่าเก็บเงินกินข้าวเดิมๆกินกับคนเดิมไปสัมมนามั่งได้ความรู้มั่งไม่ได้มั่งได้มาใช้มั่งไม่ใช้มั่งแต่มันไม่รู้นะก็วันหนึ่งคุณอาจจะคิดว่าไม่ได้ใช้แต่วันหนึ่งก็ได้ใช้เหมือนอ่านหนังสือการสัมมนาการเรียนรู้การฟังการดูเหมือนขุดคลองผมอธิบายในมุมเกี่ยวกันอยู่เนี้ยคลองยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบวันที่ฝนตกถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็เหมือนวันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีวิกฤตคุณก็ไม่ได้ใช้เหมือนแต่เวลามีวิกฤตก็เหมือนมีน้ำท่วมใครมีคลองใหญ่ก็คือคลองเคยสติปัญญาข้างในสมองเราเราก็มีวิธีที่จะนำมาแก้ปัญหาได้งั้นอย่าอยู่บ้านครับเอามาเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่ว่าอย่าไปเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวไปดูไปศึกษาไปแล้วก็เอามาพัฒนาต่อ